กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิใครที่อยากรับประทานอาหารจานเดียวแต่ดูเก๋ๆเหมือนไปนั่งที่โรงแรม5ดาววันนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดเนยกับสเต็กปลาแซลมอนสิ่งที่จะทำให้ข้าวผัดเนยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมเนี่ยดูสิยังไม่ทันผัดแล้วเอามาดมก็หอมแล้วล่ะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นะครับนำเข้าจากออสเตรเลียปลาเพียร์เลสฟู้ดเอาล่ะเราใส่เพียร์เลสลงไปในกระทะและถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะไปหาซื้อหน้าตาเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมครับและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่ามีที่ไหนจำหน่ายบ้างอาจจะเป็นสินค้าเฉพาะสำหรับผู้ประกอบกิจการเบเกอรี่และก็มืออาชีพคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์นะคุณผู้ชมครับ Peerless Food Thailand จะเข้าไปที่ LINE หรือ Facebook ก็ได้นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะ Peerless Food Thailand นะครับพอ Peerless ของเราละลายแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่พริกฝรั่งที่เราเตรียมไว้3สีเขียวแดงเหลืองพอพริกฝรั่งลงไปเสร็จสีมันก็จะดูแบบสวยๆนะข้าวผัดของเราจะมีสีเหลืองอ่อนเพราะว่าเนยของเราจะมีสีเหลืองแบบไขมันวัวธรรมชาติเอาล่ะพอเราใส่ข้าวลงไปนะคุณผู้ชมนะข้าวผัดเหมือนเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวก็กระจายความร้อนดีนะผัดมุมไหนก็ร้อนเท่าๆกันวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราใช้กระทะแบบไม่ติดกระทะอ่ะเคลือบดีๆนอนสติ๊กแทนตราหัวมะลายคุณผู้ชมไปซื้อไว้สิถ้าผัดอะไรที่มีน้ำหน่อยก็จะมีจะงอยตรงนี้เอาไว้ลิ้มด้วยสะดวกนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมสีสันออกมาเป็นแบบนี้เลยทีนี้คุณผู้ชมอยากให้มีรสชาติก็ไม่อยากจะมานั่งใส่นู่นใส่นี่วุ่นวายผงปรุงข้าวผัดตราโลโบเห็นไหมมีขายด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับข้าวผัดโดยเฉพาะเลยแหละคุณผู้ชมไม่ต้องมาใส่แล้วนะผงปรุงน้ำปรุงน้ำปลาน้ำตาลอะไรไม่ต้องนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันครบอยู่ในนี้เรียบร้อยละเออเห็นไหมคุณผู้ชมลองดูสีสันสิว่าน่ารับประทานไหมเนี่ยดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะข้าวผัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดใส่จานขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมสเต็กปลาแซลมอนวันนี้ได้แซลมอนดูดีมาฝากคุณผู้ชมชิมเลยเลยทำอาหารสไตล์แบบฝรั่งเนี่ยแป้งสำหรับคลุกชิ้นเนื้อชิ้นปลานี่สำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้อาหารของเรามีความสวยเพราะฝรั่งเนี่ยอาหารของเขาจะต้องสดสวยแล้วก็ไม่ปรุงรสอะไรวุ่นวายมากนะคุณผู้ชมใช้แป้งประกอบอาหารโกกิสองนี้แหละคุณผู้ชมจัดการเอาแป้งคลุกกับแซลมอนซะแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งแค่นี้คุณผู้ชมเอาละไฟไม่ต้องแรงมากนะคุณผู้ชมนะวางแซลมอนไปข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยไฟอ่อนอ่อนอ่อนมากมากคุณผู้ชมไฟอ่อนอ่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าในระหว่างที่เรากริลปลาแซลมอนกับน้ำมันน้อยส่วนหางเห็นไหมเขาขาวขุ่นๆจะเริ่มลามขึ้นมาแสดงว่าแซลมอนเริ่มสุกแล้วพอได้ลักษณะแบบนี้อพลิกกับข้างหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้ประเดี๋ยวสักครู่เดียวปลาของเราก็จะสุกสวยชวนรับประทานทีนี้คุณผู้ชมลองดูซิว่าด้านข้างของเราชิ้นนี้สวยไหมคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสวยสีเสมอกันทั้ง4ด้านกลิ่นหอมของแซลมอนสุกโอ้ยกดใจไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานเอาล่ะปลาแซลมอนของเราสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำซอสกันนะคุณผู้ชมซอสเราพิเศษมากซอสเนยของเราจะต้องเป็นเนยมะนาวที่ต้องมีกลิ่นเนยแบบ 99% Australian Dairy Free Butter Oil นะคุณผู้ชมไขมันวัวธรรมชาติ 99% ปลาเพียร์เลสฟู้ดจากออสเตรเลียนะคุณผู้ชมจัดการใส่เข้าไปซะหอมแดงคุณผู้ชมจัดการใส่ไปซะหอมแดงสับเราก็จัดการผัดหอมแดงก่อนข้าวผัดเนยเตรียมมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมแบบสบายใจข้าววางละปลาแซลมอนโอ้ยพรีเมียมบอกคุณผู้ชมได้คำเดียวว่าพรีเมียมเลย
หนังแซลมอนกรอบกรอบเอาล่ะพอหอมแดงของเราหอมผัดเรียบร้อยแล้วพริกไทยป่นใส่ไปผัดพริกไทยก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยหอมยิ่งขึ้นปรุงรสด้วยเกลือป่นสักหยิบมือหนึ่งเพราะว่าใน Peerless Food เป็นเนยที่ไม่ได้ใส่เกลือเราปรุงของเรากันเองเอาล่ะคุณผู้ชมไวน์ขาวโอ้พอใส่ไวน์ขาวเสร็จเรียบร้อยเป็นไวน์สำหรับประกอบอาหารนะเราก็ปิดเตาพอปิดเตาเสร็จใส่น้ำมะนาวเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จละอู้ตายกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมดูเวลารับประทานนะเรายกมาถึงเสร็จเราก็จะเสิร์ฟซอสพิเศษของเราซอสเหลือนะมีสิทธิ์ขอขนมปังมากวาดชนะจนกระทั่งหมดจานเลยแหละคุณผู้ชมโรสแมรี่ปลูกเองทันใช้งาน1ช่อโอ้โหตายแล้วอยากเปิดร้านอาหารสไตล์ยุโรปจังเลยทำอาหารให้คุณผู้ชมชมแป๊บเดียวเสร็จ1เมนูเวลาก็หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมครับ 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23อาทิตย์หน้าเราเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อาหารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวที่อร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าไขมันต้อมต่ำนะคุณผู้ชมกับมักคาโรนีแกงเลียงครับอู้ตายหอมจังเลยอ่ะมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราก็จะมาเริ่มผัดสปาเกตตี้ผัดเบคอนของเราก็เราก็จะวางเส้นของเราลงไปสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ